เด้งสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาปลูกต้นหูช้างด่างขาวครับวันนี้ลงตั้งแม่อีกหนึ่งต้นอันนี้ไปได้มาจากแถวบางใหญ่ต้นใหญ่มากราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาเป็นว่าต้นใหญ่แล้วก็อันนี้หน่อเริ่มแทงแล้วครับข้างล่างเห็นพี่เขาบอกว่ามีเดือยหน่อหลายเดือยพอสมควรแต่ว่าตอนนี้เริ่มเห็นแล้วหนึ่งหน่อหนึ่งหน่อนะครับอันนี้ก็ลายสวยมากนี่ครับลายเบอร์นี้เลยอยากให้ดูใบนี้นี่ครับสวยมากใบที่แตกออกมาก็สวยนะครับนี่กระถาง8นิ้วก็ต้นน่าจะประมาณ10นิ้วได้ครับเราใช้ต้น10นิ้วตั้งแม่นะครับผมจริงๆต้นเล็กกว่านี้เราก็ตั้งแม่นะครับแต่ว่าตัวนี้คือพี่เขาขุนให้โตหน่อยละชำนาญพอสมควรรากเลือกอะไรเดินดีหมดนะครับวันนี้เรามาทดลองโรงเรือนใหม่ของเราโรงเรือนหูช้างด่างขาวด่างเหลืองใหม่นะครับก็คือเราเปิดโล่งแบบนี้ครับนี่ครับนี่ทางนี้นี่โล่งแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ข้างบนจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรกระเบื้องใสกระเบื้องแบบแข็งพลาสติกนะครับใสแต่นี้กองแสงนะครับเพราะสีเขียวนี่แบบนี้นะครับแต่ก่อนเป็นโรงเรือนกระบองเพชรตอนนี้เราปรับกระบองเพชรไปทางนี้ก่อนเราจะปรับเป็นโรงเรือนหูช้างนะครับผมซึ่งต้นแรกที่เรามาลองแล้วล่ะต้นนึงนี่เราลองลงเรือนไปแล้ววันนึงโอเคเหี่ยวเขาไม่เหี่ยวดูดีนู่นนี่นั่นเราก็เลยตัดสินใจลงหูช้างด่างขาวเอาเลือกเอาใช้เป็นต้นแรกด้วยนะครับผมอันนี้คือเราเตรียมดินเสร็จแล้วหลายคนถามพ่อวางกับปูนได้ไหมเนี่ยครับนี่ก็วางกับปูนไม่ได้ลองอะไรอันนี้เป็นท่อเปลือยอยู่แล้วนี่แบบนี้เราก็ใส่ดินเข้าไปตรงนี้ครับแบบนี้อันนี้ไม่ได้ลองอะไรนะก็คือติดปูนเลยแต่ว่าเราคิดว่ามันเย็นอ่ะจะลองมะพร้าวสับปัญหาใช่ครับแล้วก็ดินก็เหมือนเดิมมะพร้าวสับครับผมดินผสมใบกล้ามปูนะครับผมตัวนี้มะพร้าวสับเราไม่ได้แช่น้ำนะอันนี้เราทำไว้เมื่อกี้ครับอันนี้รอดินคลายความร้อนนิดนึงเพราะว่าดินตากแดดมานะครับผมแล้วก็พอดีมีหินภูเขาไฟเหลือนิดหน่อยก็เลยเอามาใส่ด้วยนะครับผมตัวนี้อันนี้วัสดุปลูกจากพี่เขาก็จะเป็นดินใบกล้ามปู 100% แทบจะ 100% แล้วก็มีเพอร์ไลนิดหน่อยนะครับผมข้างล่างรองกระถางด้วยมะพร้าวสับนะครับลากก็เดินดีโอเคกระถางหนักมากนี่กระถาง8นิ้ว9นิ้วอ๋อ9นิ้วนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์ต้นที่ไม่ต้นที่8ของหมานกระเด็นนะครับผมแต่ว่าต้นก่อนหน้านี้มันยังไม่โตเท่านี้เนาะอันนี้ลงไซส์ใหญ่ไปเลยจบๆนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องมาอีก3ต้นก็จะลงให้ดูก็จะอยู่ในโรงเรือนต้นนี้ทั้งหมดนะครับมาเราลงกันเลยดีกว่าดินก็โอเคละเนี่ยครับวันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกหมดก็เดี๋ยวค่อยใส่ตอนสักอีกอาทิตย์นึงนะครับผมก็เดี๋ยวขอดูก่อนบางทีกระถางใหญ่ก็ทำให้ลำบากเวลาเราเอาต้นแม่ลงท่อนะครับอันนี้9นิ้วนี่เป็นคนมือใหญ่มากก็ต้องขอบประมาณนี้เลยจริงๆสักประมาณ8นิ้วกำลังดีนะครับผมอันนี้ก็จะเริ่มเอาลงให้ดูเลยอันนี้ไม่ต้องเช็ครากแล้วเพราะว่ารากดีแล้วนะครับอันนี้เวลาลงผมจะชอบปัดตัวนี้ออกก่อนเพราะว่าไม่อยากให้มันแบบสูงเกินไปนี่ครับแล้วก็จะผสมอยู่ตรงนี้นี่ก็คว่ำเลยเดี๋ยวหันมุมก่อนอืมมุมนี้กำลังดีครับตรงยังใช่สาธุคำคูณมีลูกมีหลานเยอะๆนะครับสำหรับต้นแม่หูช้างด่างขาวต้นนี้ชื่อแม่พวงมณีนะครับผม เดี๋ยวจะตั้งชื่อให้ทุกต้นเลยนะครับต้นนี้ชื่อแม่พวงมณีนะครับลงวันที่เท่าไหร่วันนี้ที่6 4 5 6วันที่6นะครับเดือนกรกฎาคม2565ชื่อแม่พวงมณีเนาะเพราะว่าจะได้มีลูกเป็นพวงเป็นพวงเลยนะครับนี่ผมก็จะเอาดินตัวนี้ออกนิดหน่อยนะครับนี่แบบนี้ไม่กระทบต้นแม่ไม่กระทบต้นหลักมากนะครับน้องก็จะได้ปรับตัวไปด้วยนะครับผมอันนี้น้องจะไม่ทิ้งใบนะครับไม่เหมือนต้นใหญ่ที่เราเอารากออกเอาดินออกจากรากหมดมันก็จะทิ้งใบนะครับผมเดี๋ยวโรยดินอีกสักหน่อยครับ
หลายคนถามนะดินอะไรนี่ครับดินผสมใบกล้ามปูพร้อมปลูกเอาเจ้านี้ก็ได้นะบอกเลยเบอร์โทรนี่ที่ลพบุรีเขาอยู่ลพบุรีนะโทรไปได้เลยนะครับผมบอกว่าหมานการ์เด้นที่สมุทรปราการแนะนำมาก็ได้ก็ได้ราคาปกตินั่นแหละนะครับนี่เราก็จะเหมือนเดิมนะครับผมทำไมถึงเลือกเข้ามาในโรงเรือนแคคตัสโรงเรือนเก่าโรงนี้เพราะว่าคือผมคิดว่าตัวแสลนเนี่ยแสลน 25% เนี่ยมันก็แดดแรงพอสมควรนะครับเพราะว่าสังเกตว่าใบเก่าของช้างต้นเก่าๆนี่ก็จะเริ่มเหลืองเร็วนะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงทีแรกว่าจะติดแสลนเพิ่มแต่ขี้เกียจทำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนาเกินไปก็เลยมาลองดูโรงเรือนเก่าเราเนี่ยครับก็คือความมืดเนี่ยน่าจะประมาณสักประมาณ 40% ไม่เกินนี้เนี่ยครับอันนี้คือช่วงค่ำ6 โมงกว่าใช่นะก็เนี่ยลมเข้าฝนเข้าได้ปกตินิดหน่อยนะครับผมแต่ว่านี่ก็ถือว่าโล่งดีนะครับน้องก็จะไกลโรคหน่อยพวกเชื้อราพวกไรดงไรแดงอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีนะครับผมแต่จริงถ้าโล่งแล้วดินไม่ชื้นมากเนี่ยโรคก็จะไม่ถามหานะครับเราไม่ต้องฉีดยาอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือระบบเปิดแบบนี้ก็คือจะทำให้แบบเนี่ยอากาศไทยสะดวกน้องก็จะชอบนะครับผมอันนี้ยังไม่เรียบร้อยมากอันนี้ลองแบบเพิ่งจะเคลียร์เสร็จบางส่วนนะครับก็ยังมีโคโลคาเซียอยู่ด้วยนะครับเราก็เลยเอามาลงช้างต้นแรกก่อนต้นแรกแหกมานเนาะนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวจะโตเร็วแค่ไหนแล้วก็หน่อออกเร็วแค่ไหนนะครับท่านไหนที่รอลูกช้างขาวอยู่ของช้างนะครับก็รออีกสักหน่อยนะก็เริ่มมาแหละเริ่มมาเรื่อยๆนะครับผมทางสวนก็กำลังนำเข้าแม่พันธุ์หลายๆจากหลายๆที่นะครับช้างไทยช้างนอกมีหมดแหละเพื่อเอามารองรับสักประมาณ2เดือนนะครับผมจะได้มีลูกช้างไปออกสู่ตลาดเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย